สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังแชนแนล Aquaman ภาค2 Aquaman and the Lost Kingdom ถือเป็นการส่งท้ายปีและส่งท้ายจัก,กรวาล DC EU เก่า แบบจริงจงจังๆเพราะว่านี่ถือเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายแล้วนะครับทั้งของเจมวานเองทั้งของจักรวาลเก่า DCEU เองและเจสันมาโมอาด้วยก็ถือเป็นการส่งท้ายที่จืดจ,จ,จางๆแห้งแรงแห้ง,งแรงหน่อยมันอาจจะเป็นเพราะว่า ก่อนหน้านี้อคว a าแมนภาคนี้ครับมันจะได้ฉายตั้งแบบ4ีหปีที่แล้วอะติดหลายอย่างช่วงโควิดทํางานกันยากก็เรื่องหนึ่งแอมเบอร์เฮิร์ตก็เรื่องหนึ่งเจมส์กันก็เรื่องหนึ่งปาก,กันเข้ามาใน DC ผมดีใจเออเพราะว่าเราในสาวกผมคือคนชอบดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ผมเอนจอยกับหนังซูเปอร์ฮีโร่ไม่ว่าค่ายไหนก็ตามเด็กผู้ชายกับหนังซูเปอร์ฮีโร่เหียมันก็แบบสนุกไนงะ มันนะครับถ้ามีบทที่เข้มข้นมันก็จะดีมากนะครับแต่ว่าถ้าบทอ่อนๆลงเน้นแอคชั่นมัอนอย่างตอนบูพิโทผมก็เอนจอยนะครับตัวโกงก็รู้สึกว่าคีเชก็ได้นะครับผมเล่าเรื่องจบปั๊บเอ้ยความวายป่วงของครอบครัวนี้ความซุกซนเอาไงไงความซุกซนของครอบครัวนี้เจอกับาวายร้ายแบบนี้นะครับซูเปอร์ฮีโร่ระดับนี้ก็โอเคผมก็ไม่ได้มีติดปัญหาอะไร เนี่ยครับหนังซูเปอร์ฮีโร่ผมดูได้แต่เขาเนี่ยสิ่งที่มันเกิดกับอัคค๊แมนภาค2นะพูดว่าภาค2แล้วกันทุกคนจะได้จําได้ว่ามันมีแค่ภาคเดียวเองก่อนหน้านี้จริงๆผมเกือบลืมด้วยนะว่าเฮ้ยอัคค๊แมนมีกี่ภาควะด้วยความที่เจสันมาโมอาเนี่ยเขาไม่ได้ออกแค่หนังเดียวของตัวเองไงเออก่อนหน้านี้ออก j จัสติ e a g u e ใช่ไหมแล้วบางทีเหตุการณ์มันก็จะแบบ ปนปนกันอ่ะพราะตอนจัสติลีกูไม่ชอบเหตุการณ์ก็จะปนปนกันไอ้ไอ้เี้ยนี่มันซีนที่เจสันมาโมอาเดินคุยกับเบนเอฟเฟกเฮ้นี่จัสติลีกปะวะความทรงจำปนปนแต่ผมจำได้ว่าตอนภาคหนึ่งอ่ะผมเอนจอยผมเอนจอยมากนะครับมันเหมือนเรากำลังดูแบบแอดเวนเจอร์เรื่องหนึ่งสนุกสนุกนะครับมีบรรยากาศที่ โอ้โหเจมส์วานใส่เยอะเลยมีซีนจำและซีนที่ชอบอู้หลายฉากถ้าเป็นฉากขายมามอาก็ต้องเป็นกระดกวิชกี้ใช่ไหมกระดกวิชกี้ตอนแพรเขาเรียกแพรป่ะเป็นสะพานในี่ตรงแพรตรงท่าเรือตรงนั้นป๊อปคลื่นมาปลาขวดสโลซีนที่มามอาขับรถกับพ่อมั้งถ้าจำไม่ผิดนะขับรถอยู่กับพ่อแล้วก็คลื่นมา ขึ้นมามาโมะอาแม่งโดนขึ้นสัตว์ปั๊มะมาโมอาหนีตายอยู่บนเรือแล้วมีปีศาจทะเลที่เป็นสีมืดมืดมีแสงแดงแดงนะเออแม่งมีแสงแดงแดง,แดงม,ดม,ดมืดมืดมีบรรยากาศมันหนังเล้อเล้อหน่อยซึ่งซีนจำเยอะแล้วตอนนั้นน่ะจบด้วยบรรยากาศของสงครามเออสงครามใต้ท้องทะเลซีนที่ลงไปเห็นเมืองใต้ท้องทะเลมันก็มันก็สวย เนี่ยครับดูดีเลยเป็นหนังที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีอ n จ o ยได้ด้วยอ่ะพูดถึงกรณีแอมเบอร์เฮิร์ตซึ่งมันก็มีกระแสนะครับที่แบนอ่าแบนแอมเบอร์เฮิร์ตออกจากหนังหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยผมคือใครจะแบนใครจะโหวตใครจะชอบไม่ชอบหรืออะไรก,ก็ก็แล้วแต่แต่ว่าของผมอ่ะผมมองโพสิชันนี้มากกว่าว่ามันเป็นตัวละครที่อยู่ในโพสิชันสำคัญตอนแรกที่บอกว่าจะตัดแอมเบอร์เฮิร์ตออกเนี่ยเราก็แอบกังวลว่าแบบเฮ้ยเฮียตัดออกไปเลยอ่ะนะซึ่งในภาคแรกอ่ะ คู่ของเจสันมามัวกับแอมเบอร์เฮิร์สเนี่ยความสัมพันธ์มันถูกปูมาแล้วถูกป่ะแล้วภาคแรกค่อนข้างเน้นเลยนะให้เป็นประจนภัยแบบเหมือนพระเอกนางเอกประจนภัยร่วมกันแล้วเราก็ได้เห็นตัวละครคู่นี้เขาเดินทางมาระยะหนึ่งแล้วซึ่งถ้ามันจะทิ้งไปอ่ะนั่นหมายความว่าไอ้ความสัมพันธ์ที่ปูมาตอนภาคหนึ่งเออแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเคมี K Me มันก็ได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่าไอ้ที่ปูมาทั้งหมดตอนภาคหนึ่ง ก็คือเท่ากับศูนย์เปล่าถูกไหมคือผมอะเข้าใจความรู้สึกไม่ชอบนะครับของคนที่รู้สึกว่าเอ้ยแบนด์อ่าแบน a แอมเบอร์เฮิร์ออกจากหนังอะไรก็ตามอยากให้แอมเบอร์เฮิร์ได้รับผลลัพธ์ในแบบที่ป่าเด็บเขาได้รับบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับผมอะต่อให้นักแสดงคนนั้นจะมีนิสัยที่ เป็นยังไงก็ตามแต่ว่าถ้ามันอยู่ในโพสิชันของตัวละครที่ถ้ามันจะเป็นต้องมีผมผมก็รู้สึกว่ามันต้องมีคือที่ผมพูดถึง Amber h ร์เฮก่อนเพราะว่าในภาค2ออะครับ Amber h ร์เฮออกน้อยพูดว่าออกน้อยก็ไม่ได้ออกเยอะอยู่ครับแต่ว่าพูดแทบนับประโยคนับคำได้เลยะผมจำได้ว่า Amber h ร์เฮพูดชัดๆอยู่ประโยคเดียวเองอะที่ผมจำได้นะคือแบบอ r t เ u อร์อยู่ไหน อัลเธอจูเนียอัลเธจูเนียจูไหน <c oughs> คือคืออ่ามันจะมีซีนที่ตัวแบคแมนตานะครับผม <c oughs> เขาเผาบ้านของคิงอาเธอร์แล้วก็จ้วงพ่อเขาไว้ออ <c oughs> แล้วเอาตัวเด็กไปเพราะว่าเขาจะไปปลุกไอ้ราชาเมืองเมืองมือดอะไรนั่นน่ะ <c oughs> โดยที่เขาจำเป็นที่จะต้องใช้เลือดนะครับผมซึ่ง เขาเอาจากคนในตระกูลพระเอกไม่ได้เอาจากพระเอกไม่ได้ถูกไหมมันแพ้มาแล้วสู้ไม่ได้งไงเออแบกเป็นตานเป็นคนน่ะคนธรรมดาเองเนะครับมีแค่ไอหมวกกันน็อกนั่นก็โมเองมึงจําได้ป่ะล่ะมึงเหมือนโมเองในโรงรถอะนั่นแหละสู้ได้ขนาดนี้ก็โหไม่เก่งสัตว์แล้วนะเออระดับพลังมันต่างกันมากนะครับผมมันก็เลย พยายามเล่นวิธีแบบสกรบกโดยการบุกไปบ้านไปจับเด็กมาไปจับลูกของอาเธอร์เคอร์รีมาแล้วก็จับไปแทงพ่อเขาจ้วงนึงเผาบ้านนะครับสร้างความโกรธแค้นแหละแล้วก,การจะล่อแหละล่อตีนล่อตีนว่ากันเถอะนะครับอาเธอร์เคอร์รีมาปั๊บพร้อมกับตัวเ,เมียเขาเนี่ยแอมเบอร์เฮิร์ตในเรื่องนะเขามาปุ๊บแล้วก็วิ่งกันโอ้โหอุตลุดตัวอาเธอร์เคอร์รีคือเห็นพ่อตัวเองเจ็บอยู่ไงเขาก็ไปช้อนแล้วก็ ดูก่อนว่าพ่อตัวเองเป็นอะไรบ้างใช่ไหมแต่ว่าตัวแอมเบอร์เฮิร์ตนี่ก็คือแบบเฮ้ยโอเคผัวกูดูพ่อแล้วถ้างั้นกูไปดูลูกแล้วกันกูก็แบบเฮ้ยอ,อาเธอร์จูเนียรอยู่ไหนพูดอยู่แค่นี้ที่เหลือนะแอมเบอร์เฮิร์ตก็คือเหมือนแบบนั่งเออเอเฉยเฉยอะ เข้าใจป่ะช่วงเริ่มน่าเบื่อมากเยเดี๋ยวว่ากันแต่ว่ามันจะมีช่วงเหตุการณ์ช่วงเริ่มอ่ะที่ตัวอาเธอร์นะครับเขาเป็นกษัตริย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องนั่งบนบัลลังก์แล้วก็รับฟังปัญหาของกุ้งหอยปูปลาเข้าใจไหมปูมีปัญหากุ้งมีปัญหาที่ไอ้พวกปลาตัวใหญ่อ่ะชอบมากินพวกกูอายุพวกกูสั้นมากเลยกุ้งน้อยไม่เคยได้รอดชีวิต แล้วมันจะมีปัญหานี้ผมพูดมั่วๆขึ้นมานะหมายถึงว่ามันจะมีปัญหาไงเออเขาก็ทําแล้วก็มันจะมีช่วงน่าเบื่อศาสตร์กษัตริย์คนนี้ดูแบบนี่ไม่ใช่งานของกูเลยอะไรอย่างเงี้ยกูมีสภาวะความเป็นผู้นําต่ํามากแล้วเชีย่ยคนที่แบบน่าจะเก่งกว่ากูก็คิงออมแหละฮะดูจากทรงอะไรอย่างเงี้ยวิธีปูเล่าเรื่องเขาเขาต้องการจะปูด้วยเหตุผลนี่แหละแต่มันแค่แบบมันไม่แน่นไงมันก็เลยรู้สึก น้อยหน่อยอะไรเงี้ยแต่เขาก็ปูก่อนไม่ปั๊บรับฟังปัญหาตอนที่รับฟังปัญหาหรืออะไรก็ตามเนี่ย <c oughs> ข้างๆอาเธอร์มันก็จะมีแบบภรรยาถูกไหมเออมันหายไม่ได้ถูกไหมไม่งั้นแบบไอ้เฮียอยู่ดีแบบเมียไปไหน <laughs> เมียมันหายไปส <laughs> ัตว์ั้หายไปเลยมันก็มันก็ไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> เขาก็พยายามเอาให้มันอยู่ในเรื่องอะไกน็น้อยที่สุดซ <c oughs> ีนส่วนใหญ่ของแอมเบอร์เฮิร์ตก็คือนั่งเออเฉยๆแบบ ทำมากสุดก็คือปลุกปุกอาเธอร์เพราะว่าอาเธอร์รับฟังปัญหาของชาวบ้านแล้วก็แบบหลับเออเหมือนกูเลยกูดูหนังมึงช่วงแรกผมสารภาพเลยหนังอาคออแมนภาคสองนะช่วงแรกของเรื่องอะจะหลับให้ได้อะ่ะจืดเอื่อยย้ยวยไปหมดต่างจากภาคหนึ่งสิ้นเชิงแล้วข้างกษัตริย์มันก็ต้องมีแอมเบอร์เฮิร์ไงเขาก็เลยคงลดมั้ง รถบดบาทจริงๆแล้วเนี่ยอาเธอร์ Arthur ไม่ต้องหาน้องก็ได้นะเพราะมึงมีคนให้คำปรึกษาอยู่ข้างไงถามเมียมันก็ได้ใช่ไหมเป็นจั้าหนน้อ <c oughs> ยังไงดีเราควรจะแค่ปัญหาแล้วก็ปรึกษากับเมียไงก็ได้ใช่ไหม <c oughs> คือมันดูแปลกมากอะทุกคนมันมีซีนที่อาเธอร์กับเมียเขาเนี่ยแสดงความรักกัน I love you มันมีซีนที่บอกรักพอดรักกันมี นะครับแต่ว่ามันมันมนดิดเดียวแล้วนอกนั้นก็คือทุกซีนที่อาเธอร์อยู่กับเมียมนันอะไม่แม้จะจ้องตาหรือหันไปแบบเอ้ยปรึกษาหรือแบบรู้สึกว่าเมียตัวเองอยู่ข้างๆอะไม่มีเลยนะปล่อยลอยลอยเหมือนเป็นแบบ <c oughs> ปล่อยลอยลอยเหมือนเป็นบอดี้การ์ดเหมือนเป็นวอลเปเปอร์ <c oughs> เหมือนมานั่งเป็นวอลเปเปอร์เฉยเฉอะไรเงี้ยนีมันก็ดปูประหลาดหน่อยประหลาดหน่อยมาถึงไอ้จุดที่ผมจะพูดหลายทีแล้วเมื่อกี้ก็คือเรื่องความน่าเบื่อ ช่วงเริ่มต้นเบริษัตมันจะมีแมสเสจที่เขาพยายามเล่าอยู่ช่วงแรกก็คือตัวอา t h เธอร์เนี่ยเขาต้องการที่จะเอาเหมือนโลกใต้ทะเลของของของ,ของพวกเราเนี่ยเปิดตัวสู่สาธารณาชนแบ็คแพนเทอร์เลยอารมณ์นั้นเลยแบ็คแพนเทอร์เลยประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือคนที่เ,เขามีสิทธิ์มีเสียงกันนะเขาก็แสดงความคิดเห็นว่าเฮ้ยความคิดนี้ของอาเธอร เราไม่เวิร์กหรอกอะไรเงี้ยเพราะเขามองมนุษย์เป็นอะไรที่เชื่อใจไม่ได้เ,เราไม่สามารถคุยดีด้วยได้นะครับถ้าเราจะเปิดตัวให้คนภายนอกให้คนบนดินให้คนบนดินรับรู้ก็คือเปิดตัวเพื่อทำสงครามเท่านั้นอะไรประมาณนั้นเลย เขาไม่ชอบเขาไม่เอาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วมันก็จะมีการประชมุมมีมานั่งคุยกันไอสัตว์ประเด็นก็คือถ้ามันนั่งคุยมันปูถึงแม้ว่าจะเอ่ยๆหน่อยก็ว่าก,ก็ตาม,มานะแต่ถ้ามันมีการปูปับ๊บแล้วมันขยี้ต่อเรื่องระยะห่างระหว่างคนที่มนุษย์ใต้ทะเลกับมนุษย์บนดินถูกไหมเล่นขยี้เรื่องนี้ไปเลยมันก็จะสอดคล้องด้วยไงว่าแบล็กแมนต้าก็เป็นมนุษย์ ที่โกรธแค้นอาเธอร์ Arthur เหมือนกันเพราะอาเธอร์เคยฆ่าพ่อมันไว้ไงเชื้อไม่มีมีเลยไอ้หอกเขียวอีเหี้นั่นก็ไม่ต้องมาก็ได้ไอจอมปีศาจกษัตริย์มืดนั่น <c oughs> ไม่ต้องไปปลูกก็ได้เพราะปลูกปั๊บอาเธอร์เคอรี่ทำแค่เพียง <c oughs> แล้วก็ปาหอกตุย อยู่ดีกูสงสัยอย่างเดียวเลยถ้ามึงจะตายง่ายขนาดนี้ยทำไมปู่ต้องพูดว่าปู่ถูกไหมทำไมปู่มึงไม่มีปัญญาเฟี้ยงตรีศูนย์ฆ่ามันอ่ะเราอาจจะมองได้ว่าคือแบบน้องชายไงเออการที่พี่ชายจะฆ่าน้องชายตัวเองก็แบบดูโหดร้ายก็ไปแต่ไอสัตว์ มันเป็นสถานการณ์ที่คือถ้ามึงมองดีๆอ่ะมันคือสงครามเหมือนสงครามแย่งชิงอาณาจักรอะไรอย่างนั้นเลยนะซึ่งมันควรแก่เหตุนะในการที่แบบเฮ้ยมึงแบบไอ้เฮียปกป้องประชาชนฆ่าน้องชายพ่วงอะไรอย่างเงี้ยมันเปนดูสมเหตุสมผลสำหรับผมมันดูสมเหตุสมผลมากเพราะน้องชายมึงก็กลายเป็นปีศาจเหมือนแบบ ทำสัญญากับปีศาจไปแล้วอะไรประมาณนั้นนะหลอมไอ้ตีศูนย์มืดมาพลังปีศาจเข้าครอบงาําเปลี่ยนตัวเองเป็นปีศาจแล้วเปลี่ยนคนในอนาณาจักรของตัวเองเออให้เป็นปีศาจด้วยแล้วทําสงครามกันปาช้านานใช่ไหมทําไมวะอาเทอร์ Arthur, มันฆ่ามันง่ายมากนี่ขนาดอาเทอร์ฟัดกับมึงอาเทอร์ Arthur, ฟัดกับมึงที่อยู่ในร่างของแบ็คแมนตา แล้วด้วยนะในเรื่องะครับมันประหนึ่งว่า2ลุมหนึ่งพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้แบ็กแมนต้าเนี่ยมันไปเจอไอ้ตีศูนย์ดำตีศูนย์มืดแล้วกันผมเรียก่ยงตีศูนย์มืดของไอ้จอมมารเนี่ยมันหักอยู่ใต้ก้นทะเลใช่ไหมมันเอามาเสียบปังเกิดเป็นโอพัฟโอพราชีส ซีเรียลผสมครีมชีสหอมกรอบเข้มเต็มรสชีแบบถึงใจอร่อยได้เพียง10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่7 e เ e ่นอทุกสาขาและเมื่อซื้อครบ300บาทสามารถนําใบเสร็จที่ซื้อโอภัพเนี่ยไปแลกของพรีเมียมแบบน่ารักน่ารักได้ที่เพจโอภัพอีกด้วยนะครับลิงก์อยู่ที่ดีสคริปชันด้านล่างนะครับคือในเรื่องอะแบ็กแมนท่ามันเอาตีศูนย์ของไอ้จอมมาเนี่ยหยิบม,มาปั๊บเสียบปุ๊บคราวนี้พลังมันตื่นเหมือนปลุก ปลุกปีศาจปลุกจอมมารใช่ไหมปุ๊บคราวนี้แบบเหมือนภาพในอดีตมีสงครามเกิดขึ้นน,นู่นนี่นั่นทําสัญญากับปีศาจหลอมตีสูดภาพแม่งแฟลชแบเกเข้าหัวแบกแมนตา้าปุ๊บ,บไอตัวแบกแมนต้าเนี่ยมันเลยเหมือนมีวิญญาณของจอมปีศาจอะสิงอยู่ในร่างด้วยแล้วก็สู้ อ่ามันเหมือนกับเออร่วมมือกันจอมปีศาจร,ร่วมมือกันกับแบ็กแมนต้าในร่างเนี้ยสู้กิงอาเธอร์รอบหนึ่งอ่ะเสียเปรียบใช่ไหมเป็นร่างร่างคนอยู่ดีถึงแม้เป็นจอมปีศาจก็จริงแต่ว่าอยู่ในร่างแบ็กแมนต้ามันก็ยังแบบไม่ได้ได้เปรียบขนาดนั้นน่ะเออมันก็ยังไม่ได้ได้เปรียบขนาดนั้นร่างนี้อ่อนแอกว่ามึงว่ะโอ้ไม่ไหวว่ะอะไรเงี้ยกูสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ไอ้จอมปีศาจออกจากร่างไปอยู่ในร่างคิงออมคราวนี้พลังสูสีแล้วพลังสูสีแล้ว ไอ้ยเทียคือสู้กันอีกรอบหนึง่งแล้วรอบที่อาร์เธอร์คู้คิงออมอะแพ้ด้วยนะมีซีนเลยด้วยแบบเหยียบอกปั๊บจะแทนเขาพูดขม่มไว้ประมาณว่าตอนปู่มึงเนี่ยต้องใช้คําว่าอะไรวะ,ป,ป,ะออปู่ป่ะเออปู่ปู่ย่าตายายตาต้องพูดคุณตาไหมเออตอนโคตรเง่ามึงอย่างงี้แล้วกันเนะยนับญาติอุนับลาบากใช่ไหมโคตรเง่ามึงอย่างงี้กันตอนโคตรเง่ามึงพี่ชายกูพี่ชายกูยกใส่ชุดเนี้ย เขาทําได้ดีกว่ามึงเยอะแหมมึงพูดไปด้วยนะว่าเขาทําได้ดีกว่ามึงเยอะไม่สมศักดิ์ศรีเลยว่ามึงเอาชุดนี้ไปใส่แล้วเหมือนกับว่าทําให้ชุดมันดูกระจอกแปดเปื้อนที่อะไรประมาณนั้นจะเริ่มได้มันได้เปรียบไงก็ฝอ,อยหน่อยตามภาษาตัวร้ายได้เปรียบฝอ,อยนิดนึงใช่ไหมก็จะแทงเขาน,นคืออาเธอร์โดนต่อยแบบออืเละเลยนะเลือดกบปากุ๊บแม่งแบบไอ้ที่เกือบแล้วสักพักได้เลือดแล้วไงเลือดต่อย อาเธอร์ปั๊บเลือดพุ่งเข้าไปแท่นบูชาไอปีศาจร่างจริงของมึงตื่นแล้วตอนที่มึงอยู่ในร่างคนอื่นมึงอาจจะแบบไม่ได้แบบเฉิดฉายไงเออไม่ได้คล่องตัวจริงไม่ได้มีพลังของตัวเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยกูก็ว่าเฮ้ยมึงกลับเข้าร่างตัวเองแล้วเวอ,อถึงแม้ว่าจะเป็นร่างที่ถูกแช่อยู่นานก็ตามแต่แบบมึงได้ร่างตัวเองแล้วอะมันก็น่าจะแบบ p พาเวอร์อัพสิใช่ปะ เพราะว่ามันเหมือนเป็นลำดับไล่มาเลยเว้ยว่าเฮ้ยมึงอยู่ในร่างแบคแมนต้าร่างมนุษย์ธรรมดาก็ระดับหนึ่งถูกปะพอมึงเข้ามาอยู่ในร่างคิงออมก็เป็นอีกระดับหนึ่งมันเก่งขึ้นไปอีกคราวนี้มันเหมือนระดับสุดยอดแล้วไงว่าแบบเฮ้ยมึงกลับเข้าไปอยู่ร่างตัวเองแล้วคราวนี้คือร่างมึงเลยฟูลพาวเวอร์สิ่งที่เกิดขึ้นคืออร์เธอร์คารี่ชวยโอกาสตอนที่มึงกาลังละลายออกมาปั๊บตึงต้งตึ้งตอนที่มึงกําลังโชว์ออฟอะ เดินโชว์ออฟเดินโชว์ออฟไออาเทอร์เคอร์รีแม่งฉวยโอกาสเลยวิ่งจับตีศูนย์ทองของตัวเองแล้วก็วูู้ปาปกติกูเห็นมึงสู้กันอะตีศูนย์อะมันก็ฟันกันปงเปงปงเปงปงเป,ปง,เปปงเปก็ไม่เห็นเป็นไรด้วยกฎฟิสิกส์แรงประทะแรงเฉื่อยเหี้อะไรก็ตามอะ ตีศูนย์ทองของอาร์เธอร์เคอร์รีแม่งซัดเข้ากลางตีศูนย์ของอีกฝั่งอ่ะแล้วแม่งตีศูนย์อีกฝั่งก็แตก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 แล้วแม่งก็ซัดเข้าตัวปุ๊บแล้วก็อาเฮออาเฮออาเฮอสลายเป็นล็อกแมนอะมึงเคยเล่นล็อกแมนกันป่ะแบบยิงไลฟ์สุดท้ายปุ๊งแล้วก็บอสก็แม่นอาเฮืออาเฮืออาเฮอแล้วก็สลายกูอยู่ในโลกูช็อกเลยนะว่าแบบมึง ถ้ามึงจะฟื้นและกระจอกขนาดเนี้โดนแช่ต่อไปมึงอาศัยสิงร่างคนอื่นเอาดิมา <c oughs> คือมึงอ่ะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องฟื้นเลยกับร่างตัวเองไม่ไม่มีความจําเป็นเลยถ้ามึงกับร่างตัวเองแล้วมึงจะอ่อนขนาดนี้นะมึงยึดร่างคิงออมไปเลยสดกว่าใหม่กว่าร่างคิงออม มึงก็ไม่ใช่คนดีอยู่แล้วมึงต้องการที่จะทําสงครามแบบทําลายล้างทําสงครามกับอีกฝั่งอยู่แล้วนี่ใช่ปะ่ะนี้เลยเจ็บเลยมึงเอาโอ้โหม่งน,นี่คือลูกหลานของกษัตริย์องค์ที่แล้วเลยนะมึงยึดล่างเลยมันก็จะสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ด้วยที่มึงกับพี่ชายมึงทําสงคราม คราวนี้อาร์เ r อร์คาร์รี่กับคิงออมทำสงครามเลยผมว่านะตอนจบอะที่มันดูเป๋ๆมันดูแบบบิดๆเบ,บี้ยวๆมันดูไม่เพอร์เฟกเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เขาแก้แน่เลยเออเพราะผมได้ข่าวอยู่ว่าด้วยความที่ DCEU มันจะจบแล้วนี่คือเหมือนเป็นเรื่องสุดท้ายปิดท้ายแล้ว w อ,อ n d e r Woman ก็ไม่ได้ทำต่อถูกไหมครับเออ หนังหลายๆเรื่องของ DC EU เก่านะครับที่จะได้ทำอะ่ะเจมส์การเขาเข้ามาปั๊บเขาลือ้อล้างกระดานใหม่หมดนับหนึ่งใหม่นะครับเดี๋ยวก็จะมีซ u เปอร์แมนเลาซีที่เป็นของเจมส์กันเองเลยคันนี้และจริงๆอัลค m a แมนภาค2่ะก็จะไม่ได้ฉายเลยด้วยซ้ำ แต่มันเสร็จแล้วไงคือพอเจมส์กันเข้ามาปั๊บทางค่ายเขารู้อยู่แล้วว่า้าร์คแมนเนี้ยไม่ได้ไปต่อแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางค่ายเนี่ยเขาคอมเมนต์ว่าอาร์แมนเนี่ยด้วยความที่มันเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายมันไม่มีต่อแล้วเพราะฉะนั้นมันอยากให้มันจบสวยๆโบกมืออำลาแฟนๆแ,แบบแฮปปี้เอนดิ้งอะไรอย่างเงี้ยจะรีเซ็ต,ตจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยมันดูสอดคล้องเลยครับ เพราะตอนจบมันดูมันดูแปลกมากอะ่ะคือความขัดแย้งระหว่างมนุษย์บนดินกับชาวใต้ทะเลมันก็เป็นความขัดแย้งไอ้ปีศาจท,ที่เป็นน้องชายกับกษัตริย์องค์ก่อนก็เกิดความขัดแยง้งแบ็กแมนท่ากับอาเธอร์ก็มีความแค้นส่วนตัวคือหนังเรื่องนี้มันจะเน้นเหมือนความขัดแย้ง3ส,ส่วนะระหว่างมนุษย์บนดินกับชาวใต้ทะเลอดีตกษัตริย์ กับน้องชายแบ็คแมนต้ากับอาร์เธอร์เคอร์รีสเกลมันจะค่อยๆแบบจากโลกเล็กลงมาเป็นระหว่างชาวใต้ทะเลด้วยกันแล้วก็เล็กลงมาเป็นเรื่องที่ความแค้นส่วนตัวของแบ็คแมนต้ากับอาร์เธอร์เคอร์รีคือจริงๆอะภาคนี้มันเป็นภาคที่หัวใจมันคือความแค้นเว้ยความขัดแยง้ง ที่มันเกิดขึ้นซึ่งผมว่าหนังเรื่องนี้มันน่าจะถูกปูไปเน้นถึงความขัดแย้งแน่ๆคือมันมันมันเป็นผมเห็นเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วช่วงเริ่มอ่ะมันคือปูเรื่องแบบประชุมนู่นนี่เราได้เห็นมายเซตของชาวใต้ทะเลที่แบบเฮ้ยเขาเกลียดมนุษย์มากเขาไม่เอามนุษย์เลยซึ่งมันดูดีเลยเล่ามาถึงแม้ว่ามันจะเป็นภาคสุดท้ายอ่ะแต่ก็ ไม่ต้องพยายามให้มันจบสวยหรืออะไรก็ได้อะทุกคนรู้อยู่แล้วอะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเจมส์กันเข้ามามันก็แบบถูกเปิดตัวปุบป,ปับเลือเกินโอเคคือเบื้องหลังอะหลังบ้านเขาอะก็คือมันมีการคุยกันมาก่อนแหละเจมส์กันเขาก็รู้ตัวก่อนสักพักแล้วแหละว่าเขาจะต้องเข้ามาแบบกลุ่มหัวเรือของฝั่ง DC อะไรอย่างเงี้ย แ,แบบการประกาศอะสู่สนาธารณชนเนี่ยทุกคนได้รู้มันก็ปุบปับมากโปรเจกต์หลายๆอย่างมันก็ไหลไปแล้วทําไปแล้วหนังเรื่องนึงมันใช้เวลานานมากนะทุกคนเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเอาข้อแม้เนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันมันมันโอเคมันจะออกมาแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งให้มันจบในแบบที่เหมือนกับว่ามันจะมีภาค3ก็ได้ สำหรับผมอะ่ะคือผมแค่รู้สึกว่าณตอนนี้งานของ a ัลคัมแมนภาคสองอ่ะเป็นเหมือนงานที่ถูกทำออกมาไม่เต็มที่มันต่างกันเลยทุกคนภาคหนึ่งดูดูโอเคเลยนะดูสนุกมากมีซีนจำเยอะเลยแต่ภาคสองนี่มันเป๋ไปหมดเลยอะ่ะแล้วไอช่วงแรกนะจืดๆไปแล้วชวนง่วงไปแล้วใช่ป่ะ ช่วงหลังเป็นหนังคู่หูว่ะไอ้เฮียกูนึกว่ากูกําลังดูจูเมนจี้เลยช่วงหลังอะไอ้ความจริงจังอาเธอร์เคอร์ลี่บุค,คลิกที่แบบดราม,าม่ามนๆชีวิตมึงโตมาด้วยพ่อมึงเป็นมนุษย์แม่มึงเป็นชาวใต้ทะเลมึงโตมาในครอบครัวที่อยู่ตรงกลางความขัดแย้งเลยมึงดราม่ามากมึงโอ้โห คาแรคเตอร์ <Character S 2> เปลี่ยนเลยภาคเนี้ยมึงตลกปลกฮาอาเธอร์เคอร์รี่คือแม่งตลกกว่าอาเธอร์เคอร์รี่ก็น้ามั่มอ่ะเอางี้ดีกว่าคือผมเป็นคนชอบเจสันมาโมานะผมชอบบุคลิกเขาผมชอบเวลาเขาอยู่ในภาพยนตร์มันดูแบบดูดูสนุกอะ่ะดูมันดูอะไรก็ตามเนี่ยแต่คราวเนี้ยสถานการณ์หลายๆอย่างอะ่ะมันปูไปหนังคู่หูว่ามึงแล้วหนังคู่หูมันก็จะมีแบบพี่ชายบอกให้น้องชายกินมแมลงสาบบอกนี่ดิล i o u s นี่ครับแล้วไอ้กินมแมลงสาบนี่ก็อ่ะกูบอกเลยหนังเรื่องนี้มีเอ็นเครดิตตัวเดียวไม่ต้องเสียเวลาดูครับได้สาระโครตรก็คือเป็นคิงออมสั่งเบอร์เกอร์เอ๊ะอาเธอร์บอกเอาไว้ว่าเอ้ยมึงต้องลองกินเบอร์เกอร์สักครั้งในชีวิตเบอร์เกอร์ชีสดับเบิลชีสดับเบิลเนื้ออะไรไอ,อร่อยโครตรนี่คือแบบอาหารของม,มนุษย์บนดินที่มึงต้องไปกินสักครั้งเอ็นเครดิตซีนก็คือคิงออมไปสั่งเบอร์เกอร์กิน แล้วเฮ้ยเอ้ย,อยมแมลงสาบกูล,ลองชิมมาแล้วนี่คือของอร่อยของมนุษย์บนดินเลยอาเธอร์มันหลอกเอาไว้แมันจับแมลงสาบใส่เบอร์เกอร์แล้วแดกอะไรอย่างงี้แค่นี้เองเอ็นเครดิตคือมันไม่ทนได้รู้สึกอะไรหรอกครับก็แบบ เป็นซีนขำๆฮ่าๆตลกแบบนักแสดงบอกลาเลื่อยลอยยิ้มแบบจืดๆจ,จางๆอะไรเงี้ยแล้วพอเป็นหนังคู่ห,หูตลอดทั้งเรื่องก็จะมีแบบมุกตลกแบบแซวกันพี่น้องภาคไทยมีเล่นมุกอ่ะเอ้ยโลกี้ยังกะโลกี้อะไรเงี้ยไปข้ามค่ายเล่นมุกข้ามค่ายน,นิดนึงไม่แน่ใจว่าตัวซาวแท็กเป็นยังไงนะผมไปดูภาคไทยมาก่อนไงเพราะว่าผมเป็นชอบดูภาคไทยและเวลานอนหลังรีวิวก็จะรีวิวภาคไทยตลอดอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นผมก็ไปดูภาคไทยก่อนแล้วก็มารีวิวทุกคนไงเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจเลยว่าไอ้มุกโลกิเนี่ยมันมันมาจากต้นฉบับหรือเปล่าแต่ในภาคไทยเ,ยเล่นมุกโลกิด้วยเดินเดินกันปั๊บเลวแบบเอ้ยโลกิอะไรเงี้ยมีด้วยภาคไทยหยอดมุกโลกีมาข้ามค่ายนิดนึงแล้วตัวหนังอ่ะตัดให้บุค,คลิกตัวอาร์เธอร์ดูตลกขึ้นกว่าภาคแรกด้วยคาแรคเตอร์เปลี่ยนเลยนะ เออคาแรคเตอร์เปลี่ยนเลยจากขลุม่มขลุม่มเท่ๆเป็นอาร์คอแมนเท่ๆในตอนภาคหนึ่งตอนสู้เออทุกครั้งที่ออกมามันจะมีใครสักคนดีกีตาร์ก็จว่าแทนทันแทนทนทนแนถ้าจะมีเสียงกีตาร์ขึ้นมานะภาคนี้ไม่มีเสียงกีตาร์ไม่ต้องแหละเพราะว่าเวลาออกมามันก็จะอะไรไหมเปิดตัวมากก็จะแบบ จะวิ่งก็อูู้มันจะมีรูปปั้นใช่ป่ะต้องล้มรูปปั้นแล้วทําเป็นสะพานก็อูู้จะกระโดดลงน้ําวูู้จะสั่งอูู้จะบุกอูู้กูนึกว่า <c oughs> นี่มอโมอาห,หรือม้าเนี่ยพยศจังเลย <c oughs> แม่ง เอเฮียมโมอาตะโนกนกแบบูนึกว่าแบบอียมึงมาแบบพยศจังเลยแมบบออ่เอะอูอ้หูอะอู้หูอะไรเงี้ยคือแบบอ่ะโอเคไอ้เรื่องพวกนั้นก็เป็นบุคลิกเขาส่วนตัวกว่ากันไปแต่แบบหนังเรื่องนี้เหมือนกับพีเศนมนโมอาแล้วก็จบอย่างมีความสุขเท่านั้นเลยจะไม่ดูก็ได้นะอืมแต่ถ้าใครชอบภาคหนึ่งก็ไปดูสะหน่อยแต่คุณน่าจะผิดหวังเยอะแน่ อไอ้สนุกและเอนจอยอ่ะมันเอนจอยได้อยู่แล้วซีนแอคชั่นมันปล่อยพลังสู้กันแต่ผมพูดตรงๆนะซีนแอคชั่นภาคหนึ่งทำดูดีกว่าอีกมึงจำที่สู้กันในบ้านได้ปะเออแม่ของอาเธอร์ที่สู้อ่ะโดนตามล่าที่เป็นลองเท็ะที่กูชมอ่ะมีวุดวัดวุดวัดไม่มีแล้วนะภาคนี้ก็คือเบ่งพลังซัดกันปุ๊บปั๊บยิงพลังตุ้มสโลปุล๊บปุ๊บสโลภาคที่หนึ่งก็มีแต่ภาคหนึ่งดูดีกว่าเยอะเอาอย่างนี้ ซีนแอคชั่นภาค1ดูดีกว่าเยอะเรื่องเรื่องลำดับเรื่องภาค1ดีกว่าเยอะงานโปรดักชั่นผมให้พอๆกันแต่ผมให้ภาษีภาคหนึ่งดีกว่าเพราะว่ามันมีซีนจำที่เยอะกว่าสุดท้ายโดยรวมเรื่องเรื่องเรื่องบทการลำดับเรื่องเล่าเรื่องสำหรับผมคือภาค2เนี่ยมันเหมือนเรากำลังนั่งโบกี้รถไฟที่แบบ ช่วงเริ่มอ่ะเล่าเลยนะเป็น voiceover เล่าเลยว่าเกิดอะ,อะไรขึ้นก่อนหน้าภาค2ตามสิ่งที่เจมส์วานเขาอยากจะทําก็คือเขาอยากจะให้แบบคุณไม่ได้ดูหนังเรื่องอื่นของจกักรวาลดีซีเลยคุณก็มาดู a อาข้อแมนได้สนุกรู้เรื่องแล้วเขาทวนให้ด้วยอ่าก็บล็อกแรกโบกี้แรกมาทวนก่อนพอโบกี้ทวนจบปั๊บมีข้อต่อเล็กๆล,ลอยเชื่อมอา t h เธอร์เคอร์รไปนู่นนี่นั่นมีซีนไป บิดชอปเปอร์เอาชอปเปอร์มาออกในหนังหน่อยมือมีซีแบบอูอ้าอูอ้าอ,อ,อ,อยู่ริมทะเลตรงบ้านตรงนั้นอะไรเงี้ยเชื่อมนิดนึงแล้วก็ลายต่อโบกี้ที่2ก็จะเป็นเรื่องอา t h เธอร์เคอร์รีคลองบัลลังแก้ปัญหาให้ชาวใต้ทะเลชาวใต้ทะเลเกลียดมนุษย์แค่ไหนให้เห็นมีงานประชุมหน้าเบื่อสัตว์อ่าพอจบโอกี้นี้มีรอยเชื่อมเล็กๆคันนี้ต้องไปช่วยน้องชาย ใช่ปะก็ไปช่วยน้องชายปั๊บความสัมพันในช่วงข้อต่อก็ปูแล้วบอกอ,อเฮ้ยยี้ม่งเป็นกษัตริย์ที่กูรู้สึกว่ากูเป็นกษัตริย์กูขาดว่ะกูต้องการคนช่วยเหลือกูต้องการคนนำทางไปช่วยน้องชายมาช่วยในภารกิจครั้งนี้ในภาคสองก็ไปช่วยน้องชายมา ตามหาไอ้เฮีย er. บัลลังไอ้จอมมารจอมปีศาจเฮีย er. นั่นในขณะที่แบทแมนต้ามึงเจอขุมพลังที่จะไปสู้กับอาเธอร์แล้วไงเพราะปกติมึงไม่มีพลังมึงสู้ไม่ได้เลยแบบสู้ไม่ได้โดยสิ้นเชิงใช่ไหมแต้นี้มึงได้พลังมาแล้วมึงก็กะว่าพึ่งพลังนี้แหละจะไปสู้ได้ใช่ไหมก็เนี่ยมันเหมือนเป็นเหมือนเล่าหนังเหมือนเป็นโบกี้รถไฟเหมือนเป็นบล็อก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 ,อก,อกซึ่งผมรู้สึกแบบไอ้เฮียแบบนี้มันคืองานแก้ชัดๆอะ่ะ ผลลัพธ์ที่มันออกมาคือมันเหมือนทำไปได้ฟีดแบ克ไปทำไปได้ฟีดแบ克ไปคือหนังนะครับงานศิลปะเนี่ยถ้ามันทำไปได้ฟีดแบ克ไปทำไปได้ฟีดแบ克ไปคุณจะเห็นเลยว่าแผลมันเยอะอะ่ะแล้วอพาร์เมนต์ภาค2เนี่ยแม่งเล่าเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกเส้นเรื่องไม่สมูทสำหรับผมอย่างเงี้ยคือไม่สมูทนะเราเห็นเลยว่ามันเป็นบล็อกเป็นบล็อกคือบล็อกเหตุการณ์นี้บล็อกเหตุการณ์นี้บล็อกเหตุการณ์นี้คุณลองนึกถึงหนังสักเรื่องอ่ะเหมือนอย่างผมดู Dream Scenario ก็ได้เราจะรู้สึกได้้ว่าเฮยแบ มันไหลเป็นเส้นเดียวกันมันสมูทไหลเราไม่เห็นข้อต่อตอนเขาเปลี่ยนซีเควนต์น่ะเราจะรู้สึกถึงมันทบน้อยมากอ่ะแทบไม่รู้สึกเลยว่าอ๋อที่นี่เปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนสถา,านการณ์แล้วเหรออ๋อมันเรื่องเฮ้ยเรื่องมันเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆเว้ยแต่ว่าของอาร์ทของอาร์คแมนสองเนี่ยมันเหมือนจบเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นเซตเป็นเซตเป็นเซตไปอ่ะซึ่งผมไม่ไม,ไม่ไม่ชอบเลยไม่สมูทเลยเรื่องบทเรื่อง เฉยมากเรื่องการแสดงผมผมผมให้ว่าผมกลางๆแล้วกันผมรู้สึกว่ามันทําได้ดีนักแสดงทุกคนกทำได้ดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกเนะครับเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิก CG ต่างๆโพลิโทชันผมให้ภาคหนึ่งดีกว่าเยอะอันนี้ผมให้ภาคสีภาคหนึ่งดีกว่าเยอะเนะครับผมเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้อาคอมนภาค2นะ4.5สําหรับผมคือกลางๆเลยอาคอมนภาคเนี้ยกลางๆสัตว์บทไม่ได้ลําดับเรื่องผม ตามแล้วสะดุดตลอดเวลาเอ้าสะดุดแล้วเอ้าไอ้หียตอนเริ่มที่ปูไวอ๋อโอเคทวนกูใช่ไหมอ๋อความขัดแย้งมนุษย์กับชาวใต้ทะเลยังไงอะสุดท้ายก็คือมีซีนอาเธอร์ขึ้นพูดผมตัวแทนเป็นกษัตริย์ไงเป็นกษัตริย์ของชาวใต้ทะเลมันเป็นกษัตริย์ออกมาเป็นตัวแทนพูดเปิดตัวสู่โลกแล้วตัวพูดแล้วก็ ผมคืออาควาแมนวู้ฮู้เฮียถ้าเฮียทำอย่างเงี้ย <c oughs> เฮียไม่เอามอไซคันนั้นน่ะเออมอไซเฮียคันนั้นน่ะขึ้นมาเข้าฉากแล้วก็ <c oughs> ขับออกไปเลยลเท่เลยไม่ต้องเกี่ยวแล้วเอาเอาเอาคว้มงเอาควา้แมนใช่ไหมยังไงใช่เฮียปล่อยจอยแล้วไง รู้ได้เลยแบบมาเล่นหนังเคือแบบเหมือนภาคสุดท้ายปล่อยจอยแล้วเออแบบมีซีนเติมเติมมากูรู้เลยมันจะมีซีนแบบที่เอา Madrid, มอไซค์มาดริฟมีแบบอู อ,อูน่าจะถ่ายเพิ่มแน่เพราะว่าหลังจากที่รู้ว่าอ๋อกูไม,ไม่ไม่มีต่อแล้วนะอันนี้คือสุดท้ายแล้วนะปล่อยจอยเลยอยากใส่อะไรใส่อยากทําอะไรทําอย่างนั้นเลยนะมันความรู้สึกผมมันคืออย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นนะครับภาคนี้ผมจืดวากกลางๆไม่ชอบเลยใครรู้สึกอย่างไรกับอ่าข้อแม่ภาค2ก็ก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับใครที่รอดูรีมมิ่งน่าจะมีเยอะแน่รอดูรีมมิ่งก,ก็ก็รอรอดูรีมมิ่งได้นะครับไม,ม่มีปัญหาอย่างน้อยๆรู้สึกผิดหวัง จากการนั่งดูที่บ้านมันก็ไม่เจ็บมากใช่ไหมเข้าใจได้เนี่ยครับผมแล้วก็อย่าลืมนะนี่โอพัพชีสชิ้นละ10บาท7 e เ e ่นอทุกสาขาหาซื้อได้แล้วนะครับแล้วก็ซื้อครบ300 แลกของพรีเมียมน่ารักน่ารักได้อีกด้วยลิงก์ผมทิ้งไว้ในทิปชั่นนะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปรีวิวหนังแบบนี้นะครับของช่องนอนหนังเนี้ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาผมลงคลิปปั๊บคจะได้มาเมามอยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรครทับใจหรือเที่จับใจกระทำมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้เนีไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคนเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคือย่างคุณลึกเปล่าาหรรัับบบน้คค